swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้นะครับร้าน Melo Top Up ร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับ @Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบดเลียวตะชาแนลนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่ทอนกันนะครับทุกคนทอนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งแครี่นะครับที่ยังคงเก่งเหมือนเดิมนะครับในแพทนี้เนาะแต่ว่าทอนเนี่ยเวลาคนที่เล่นทอนเนี่ยต้องใจเย็นนิดนึงนะครับเพราะว่าทอนเนี่ยมันต้องการของเยอะหน่อยนะครับ4ชิ้น5ชิ้นเลยนะครับตัวมันถึงจะเก่งมากๆเลยนะครับผมแต่ตัวมันเนี่ยก็ไม่ได้ไร้ประโยชน์ไปเลยนะครับในช่วงต้นเกมก็มี CC ใช้กระสุนเหลือง2เม็ด3เม็ดเพื่อทํา CC ให้เพื่อนก็ได้เหมือนกันนะครับผมและนี่ก็จะเป็นเซตไอเทมรูนพลังแฝงที่ผมใช้ในเกมนี้นะครับถ้าชอบกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับไว้ที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมโอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำไปทางการเล่นทอนแครี่ในแพทล่าสุดนี้นะครับผมว่ามันเล่นยังไงเดินเกมยังไงนะครับก่อนอื่นเนี่ยเลนแครี่จริงๆเนี่ยคือเลนมังกรเล็กนะครับเพราะว่ามังกรเล็กเนี่ยมันจะให้ออบเจคทีฟที่มากกว่านะครับอย่างเช่นเราฆ่ามังกรเล็กได้เราได้50บาทแล้วเราก็รับฮิลจากมังกรเล็กเนี่ยเราได้อีก50บาทนะครับรวมแล้วเป็น100บาทเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวมันเนี่ยค่อยจะสลับเลนตอนมังกรใหญ่ขึ้นนะครับแล้วผมค่อยเดินไปไฟต์ตัวมังกรใหญ่แต่ถ้าฝั่งตรงถ้าไอริอ่ะไอริที่อยู่บนเคคลิปด้วยผมเคคลิปด้วยไฟต์มังกรใหญ่ก็จะเป็น5คนนะครับฝั่งเราจะมี5คนมันก็จะได้เปรียบกว่านะครับแต่ว่าไอ้สไตล์การเล่นแบบเนี้ยแผนเนี่ยคนยังไม่ค่อยเล่นกันนะครับผมตอนนี้เพราะว่าคนยังไม่ค่อยรู้เนาะก็บางทีก็สลับบ้างไม่สลับบ้างนะครับเป็นบางเกมเนาะถ้าบางเกมถ้าผมเดินลงมาล่างเขาก็จะเดินขึ้นบนเลยนะครับถ้าผมมามังกรเล็กเนี่ยเขาก็จะเดินเลยอย่างบางคนผมเดินมังกรเล็กเขาไม่เดินนะครับเขาก็เดินมามังกรเล็กผมก็ต้องกลับไปมังกรใหญ่นะครับผมก็ดูเพื่อนทีมเอานะครับโอเคช็อตนี้ผมก็จะเล่นห่างๆนะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเป็นลิกเตอร์นะเราเล่นเยอะไม่ค่อยได้ผมจะใช้เป็นกระสุนฟ้ายิงนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มกว่าเนาะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาเป็นแทงค์กับไฟเตอร์นะครับการที่เราใช้กระสุนม่วงเนี่ยมันจะได้แค่เป้าเดียวนะครับไอการที่เราจะใช้กระสุนม่วงยิงเนี่ยเราต้องคิดว่าเรายิงชุดหนึ่งเนี่ยแล้วเขาตายนะครับแต่ถ้ายิงชุดหนึ่งแล้วไม่ตายผมแนะนำให้เป็นกระสุนฟ้าจะดีกว่าดาเมจมันจะกว้างกว่ามันจะทำดาเมจได้เยอะกว่านะครับผมคีล่าฝั่งเราค่อนข้างฟาร์มช้านะครับคีล่าฟาร์มเยอะนะครับจริงๆเนี่ยมันฟาร์มแค่4หลุมก็พอนะครับผมคือฟาร์มแค่บูเสร็จแล้วก็ทิ้ง2หลุมมาแล้วก็มาฟาร์มเลสแล้วก็มาเก็บไป2หลุมเลสนะครับมันก็จะเวล3กับเวล4นะครับแล้วเราก็จะมาแท็กเลนล่างเนี่ยคีล่าก็จะเวล4พอดีแล้วก็พร้อมเอามังกรเล็กพอดีนะครับอันนี้ป่าน่าจะฟาร์มผิดนะครับผมโหลิกเตอร์บัดงัดผม2ทีอยู่ทุกคนผมน่าจะต้องกลับบ้านก่อนนะครับผมไม่ได้ไปบนนะครับเพราะว่าเวฟล่างผมไม่เคลียร์แล้วไอริไม่ได้สลับมาข้างล่างนะครับผมก็เลยไม่อยากทิ้งเวฟฟรีเพื่อจะไปบวกนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคีล่าด้วยนะครับเป็นไอริด้วยนะครับมันไม่ค่อยเก่งในช่วงต้นเกมสักเท่าไหร่นะครับผมก็เลยคิดว่าถ้าไปเนี่ยอาจจะไม่คุ้มนะครับเพราะว่าโดนลิกเตอร์เข้าไปก็ตัดไปแล้ว1ตัวนะถ้าผมไปเดินทะเลทะล่าโดนลิกเตอร์นี่ก็โดนไป1ตัวนะครับคือจริงๆเนี่ยเราควรจะทิ้งมังกรใหญ่นะครับถ้าเกิดเราเป็นคอมแบบนี้นะเราทิ้งมังกรใหญ่แล้วก็มาเล่นเรามาเล่นดาร์กแทนนะครับทิ้งมังกรใหญ่ไปเลยเนาะเพราะว่าเราบวก55สู้เขาไม่ได้นะครับเราต้องทิ้งนะครับผมพยายามดูฮีโร่เรานะสเกลฮีโร่เราเนี่ยถ้าเกิดไปเป็นตัวเลดเกมเยอะๆเนี่ยอย่าไปบวกมังกรเล็กไม่ใช่สิอย่าไปบวกมังกรใหญ่นะครับผมให้มาเล่นดาร์กแทนนะครับประมาณนี้นะครับวิธีการเอาออบเจกต์เลือกเอาออบเจกต์นะครับเอาตอนที่แบบเราพร้อมนะครับถ้าเราไม่พร้อมไม่ต้องไปเอานะครับมันฝืนนะครับแต่ถ้าแย่งได้ก็แย่งนะครับแต่ตัวที่แย่งได้เนี่ยส่วนมากจะเป็นด้วงหรือไม่ก็เพลอะไรพวกนี้แย่งได้นะครับคีล่านี่แย่งยากนะครับผมก็จะวิ่งฟาร์มไปก่อนนะครับก็จะพยายามช่วยเพื่อนหน่อยก็ดีนะครับผมเราใช้เป็นกระสุนฟ้ายิงไปจริงๆเมื่อกี้นี้ใช้เหลืองก็ดีนะครับผมใช้เหลือง2ม่วง1ก็ได้นะครับแต่ผมไม่ได้สับนะครับผมเฮ้ยเอาเยอะเหรอสับนะครับผมเรียบร้อยเห็นปะ
เราก็พยายามเปลี่ยนกระสุนอยู่ตลอดเวลานะครับผมเวลาที่เราจะใช้กระสุนไหนเนี่ยอย่างเช่นสถานการณ์นี้เราสมมติว่าเราเซตกระสุนฟ้าไว้ใช่ป่ะแต่เมื่อกี้เนี่ยเพลมันเป้าเดียวเราก็ต้องรีบเปลี่ยนเป็นกระสุนม่วงนะครับผมก็พยายามเล่นบ่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็สับเป็นเองนะครับผมอย่างเคลียร์คลิปเนี่ยก็ใช้เป็นกระสุนฟ้าแน่นอนนะครับในการเคลียร์คลิปเนาะหรือถ้าเกิดทีมเรามีดาเมจที่มากพอเนี่ยเราใช้กระสุนเหลือง3เม็ดได้เลยนะครับในช่วงต้นเกมนะครับอย่างเงี้ยนะครับผมจะใช้เป็น2เม็ดแต่โอเคผมใช้แค่1เม็ดก็พอเพราะว่าเขาจะตายแล้วนะเราแค่ยิงให้เขาตายก็พอนะครับผมโอเคเราก็กดม่วง3เม็ดเพื่อจะยิงออบเจกต์เนาะเพราะว่ากระสุนเหลืองไม่มีผลมันไม่ได้เพิ่มดาเมจนะครับกระสุนฟ้าก็ไม่เพิ่มดาเมจเพราะฉะนั้นเราก็กดกระสุนม่วง3เม็ดเพื่อยิงได้เลยนะครับผมถ้าเป็นออบเจกต์นะถ้าเป็นคลิปธรรมดานี่ก็ห้อยแค่เม็ดเดียวก็พอนะครับผมยิงก็พอแล้วนะไม่เปลืองนะครับมันก็ค่อนข้างเคลียร์คลิปง่ายนะครับถอนกระสุนฟ้าในแผ่นนี้นะมันก็เคลียร์ง่ายแต่แผ่นที่แล้วแล้วทุกคนกระสุนฟ้า3เม็ดค่อนข้างจะเคลียร์คลิปง่ายทําให้ถอนเนี่ยหาเงินได้ง่ายขึ้นในต้นเกมนะครับเพราะว่าถอนมันเป็นตัวที่ต้องใช้ของเยอะมากๆเลยนะครับเวลาเล่นถอนเนี่ยต้องใจเย็นหน่อยอย่าไปบวกเยอะนะครับผมยิ่งบวกเยอะบางทีมันยิ่งเสียนะครับผมเพราะว่าถ้าเราบวกเราสู้ไม่ได้เนี่ยแต่ถ้าทีมเราบวกเราสู้ได้เนี่ยเราบวกเยอะได้นะครับเราใช้กระสุนเหลืองเล่นได้นะครับเหลืองหรือม่วงเล่นได้นะครับผมอุ้ยสไลด์ยิงทีคลิปแตกหมดฝูงนะครับผมต้องเดินอ้อมนะครับเพราะว่าอาจจะมีลิกเตอร์ดักอยู่แถวกลางน้ำนะครับผมโอเคเขาดักอยู่นู่นนะผมคนเดียวไม่รู้ผมจะกันป้อมนี้ได้อยู่หรือเปล่าแต่มีหน้ากำลังเดินมานะครับผมก็น่าจะกันอยู่เนาะระวังเพลนนิดนึงนะครับทอนมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยชอบเพลนเท่าไหร่มันมีสกิลหนีแค่สเต็ปเดียวนะครับผมเฮ้ยผมใช้อัติลานไม่ทันแน่เลยวะยิงคนก็ได้ตึมโหไม่โดนอะไรเลยมีหน้าเล่นอยู่ผมจะใช้กระสุนฟ้ายิงนะครับจังหวะนี้ยิงไปโอเคเราได้ลิกเตอร์มานะคุ้มอยู่นะครับผมป้อมกลางนะเหมือนเขาจะกันหรือเปล่าโอเคเรายิงฟรีได้นะป้อมกลางเพราะว่า5นาทีแล้วป้อมก็จะบางแล้วนะครับผมใช้ม่วง2เหลือง1ในการยิงล้อเลี้ยวนะครับผมยิงไปฟรีอยู่นะครับผมโอเคถือว่าไม่ได้แย่นะครับไฟนี้เราทำดีนะเราได้ป้อมเสร็จแล้วเราได้เขามา2ตัวเลยนะครับ3ไปนะลิกเตอร์ก่อนหน้านี้ด้วยนะครับผมจะยังอยู่ล่างเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าป้อมบนเนี่ยมันแตกนะครับผมขึ้นไปเนี่ยก็ไม่มีป้อมที่จะแบบคอยคุ้มคลาหัวนะครับผมไล่ยิงไปนะครับผมก็ตายนะครับลิกเตอร์น่าจะไม่รอดโอเคคีล่าเราได้ดับเบิลคิวนะครับกดม่วง3เม็ดไล่ยิงเจ็บนะครับผมเจ็บแล้วโหมาแบบต่อเนื่องเลยทุกคนกระสุนผมไม่มีโหเล่นยากอยู่เล่นยากอยู่ช็อตนี้เราน่าจะต้องเล่นฟ้ายิงช่วยเอานะแบบยิงคีฟหรืออะไรก็ได้แต่ถ้าเขามาเป้าเดียวเราก็ใช้ม่วงนะครับสังเกตนะผมจะสับกระสุนอยู่ตลอดนะครับผมไม่ถึงยิงคลิปเขาน่าเกือบได้อยู่นะรอเลี้ยวเล่นม่วง2เหลือง1นะครับเผื่อจะโซโล่ไวโอเลตได้โอ้โหไวโอเลตไม่เข้ามานะครับแต่จริงก็โซโล่ยากนะไวโอเลตถ้าเกิดเขายืนอยู่กับเพื่อนเราพยายามใช้ฟ้ายิงนะครับเมื่อกี้นี้ที่ผมใช้ฟ้าเนี่ยเพราะว่ายิงเคลียร์คลิปด้วยนะครับแล้วก็ใช้เหลืองด้วยนะเพราะว่าเขาจะได้โซโล่โหมาดิยิงเข้าไปดิอ้อไม่นะฟิกเกอร์ออกมาใจเย็นน้องเดี๋ยวพี่เข้าไปช่วยมาแล้วอุ้ยเพื่อนไม่มาค่อยๆเล่นนะครับผมเพราะว่าเพนมีโอกาสอันติพุ่งเข้ามาหาเราได้นะโอเคเพนอยู่กลางนะครับผมกล้าเล่นโอเคสวยถ้าเกิดเพนไม่โผล่กลางเนี่ยผมก็ไม่กล้าเล่นนะเพนมีโอกาสเข้ามาฆ่าเราได้ง่ายๆเลยนะครับผมเพื่อนบวกกันอยู่ข้างล่างต้องสตาร์ช่วยเพื่อนนะโอเครอเพนนะเพนไม่เข้านะครับก็พยายามดูดีๆนะครับผมพยายามอย่าเล่นมั่วซั่วนะครับคือตัวเราเนี่ยแดดมั่วทีเดียวเนี่ยคือจบนะเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดผมแดดใส่ทาจินะครับอาจจะโดนเพนได้นะครับผมเคลียร์คลิปก่อนนะครับอันดับแรกโอ้โหโถมเยอะโอ้โหโถมสุดแต่เย็นกันได้ไหมอ่ะโหไอริตูเลน
ไม่น่าจะถ้าเกิดว่าโถมจริงไม่น่าจะกันอยู่นะเนี่ยเฮ้ยไอริเราเล่นเฉยเลยว่ะทุกคนอ๋อจบละถ้าผมเล่นด้วยอย่างงี้ผมก็ไม่รอดอ่ะดิโอ้โหมันฟิกงัดผมด้วยว่ะเรียบร้อยผมไม่น่าเล่นด้วยเลยนะเอาอีกตัวโอเคโอ้โหแตก2ทางเลยทุกคนหยาบจะจัดเอาได้นะโอ้โหไม่ได้ละต้องการติตึมได้นะครับผมสวยผมต้องเติมเลือดก่อนนะเอาเลือดให้พร้อมดีกว่าเพราะว่าป้อมไม่น่าแตกหรือเปล่าถ้าแตกก็ไม่เป็นไรผมไม่ตายก็พอผมไม่อยากตายถ้าเกิดตายเนี่ยการเงินเราจะดรอปลงเยอะแน่ๆอ๋อไม่ได้นะครับเมื่อกี้นี้น่าจะใช้เป็นเหลืองสัก2เม็ดนะครับแต่จริงๆอะผมอยากเคลียร์คีปไงก็เลยใช้ฟ้านะครับผมเนี่ยเรายิงคีปแล้วก็ให้มันกระจายโดนฮีโร่นะครับเพราะว่าตัวที่โดนกระจายจะแรงกว่าตัวที่เป็นเป้าหมายนะครับยิงฟรีนะครับผมช็อตนี้เราเปลี่ยนม่วงเพื่อจะยิงนะครับเพราะว่ามันเหลือเป้าเดียวนะครับผมก็ประมาณสับๆกระสุนบ่อยๆนะครับเล่นให้มันชินนะครับผมเราก็ใช้กระสุนตามที่เหมาะสมนะครับสถานการณ์นี้ใช้กระสุนไหนสถานการณ์นี้ควรใช้กระสุนแบบไหนอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ผมก็อธิบายไปเยอะนะสำหรับเรื่องของกระสุนนะครับที่ควรใช้แบบไหนนะอยากจะสตันนานๆอยากจะหยุดให้เพื่อนนานๆก็เหลืองเยอะๆนะครับอยากจะแรงๆแต่ช็อตนี้ไม่ได้แล้วครับผม กดม่วงไปเลย3เม็ดยังไงเขาก็หนีเราไม่รอดนะครับเขาต้องอยู่ในนี้แหละเขาต้องอยู่ในนี้แหละแตกโอเคสวยครับเห็นปะอย่างเงี้ยคือเขาต้องไม่ไปไหนแล้วก็กดม่วง3เม็ดยิงเลยเอาดาเมจแรงๆนะครับผมกดฟ้าเพื่อจะเคลียร์คีปนะครับโอเค3วิผมมีกระสุนนะอัติไปก่อนตัดเลือดนะครับผมสไลด์ยิงมาโอ้โหเหมือนจะแห้งปะเนี่ยอุ๊ยโอ้โหสไลด์หลบได้ช็อตนี้ออกลางจบเลยได้หรือเปล่าเขาตายไป3นะครับผมแล้วคีปดันอย่างนี้เป็นใจมากไอ้ผมรีบเคลียร์กลางก็รีบไปช่วยบนเพื่อจะเอาป้อมนะครับผมกดฟ้า3เม็ดเพื่อยิงป้อมให้มันโดนฮีโร่ประมาณนี้นะครับวะขึ้นบ้านง่ายจัดนะครับใช้ฟ้า3เม็ดแล้วก็ยิงป้อมยิงคนกระสุนหมดไม่เป็นไรธรรมดาก็ได้ธรรมดาก็แรงคลิปกลางเข้าเทคนิคการขึ้นบ้านประมาณนี้ใช้ได้เลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนกดหยุดป้อมเราใช้กระสุนฟ้า3เม็ดยิงป้อมคนที่มากันไม่รอดนะครับเรายิงกระจายโอ้โหโอ้โหแหลกเอฟเฟคโคตรเยอะแพทนี้นี่คือแหลกจริงนะเวลาแบบเอฟเฟครัวๆเยอะๆแบบนัวๆแล้วเครื่องผมร้อนด้วยไงถ้าเครื่องไม่ร้อนก็ไม่ได้แหลกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเครื่องมันร้อนนะอัดหน้าจอไปด้วยอ่ะโอเคน่าจะจบเกมนะครับยิงไปเรียบร้อยสำหรับแนวทางการเล่นทอนในแพทล่าสุดแล้วการใช้กระสุนต่างๆก็ประมาณนี้เนาะถ้าใครสงสัยแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับส่วนจะเป็นคลิปแนวทางฮีโร่ตัวอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม